ไม่ว่าฟลักจะหมดคราฟของไม่ได้ซื้อของไม่ทันฟาร์มเท่าไหร่ก็หาไม่ทันเวลาเราขอแนะนำร้าน Trove Item Mall Thailand มีฟลักและไอเทมต่างๆมากมายให้คุณเลือกสรรในราคาเป็นกันเองสามารถโอนเงินได้ผ่านทางทัวร์เล็ตบัญชีธนาคารกสิกรไทยหรือพร้อมเพย์ราคาคุ้มค่าเพียงแค่กองละ5บาทเท่านั้น สวัสดีครับผมพบกับ The Dion TV นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาอยู่ในคลิปสัปดาห์นี้มีอะไรนะครับก็เป็นวันที่5ใช่ไหม5มิถุนาวันนี้ก็มีประชุมสภาอะไรอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วเริ่มไม่เกี่ยวแล้วนะก็สำหรับสัปดาห์นี้นะผมก็จะเหมือนเดิมทุกประการนะก็คือมีของใหม่ในเขียวเชดแล้วก็ลืมบอกไปว่าล่าสุดมีการแก้ฮอตฟิกด้วยนะซึ่งผมไม่ได้บอกนะครับไม่พูดถึงแล้วกันนะครับจะเป็นของแพทอะไรนะไอ้กินอะไรสักอย่างนะสำหรับของใหม่ในเขียวเชดสัปดาห์นี้จะเป็นบุกเชพุดดิ้งนะใช่ไหมก็จะเป็นไอหมาตัวนี้นะไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรน่าจะเป็นแอร์ไลน์นะครับแล้วก็คอนเทสในสัปดาห์นี้นะครับก็จะมีนีออนนินจาบูมเมอร์แรงเจอร์นะครับเดโนนะครับแล้วก็ดาร์คไลท์นะครับแล้วก็เปิดกล่องแล้วก็ขุดแร่อินฟินิเอตนะครับก็มีเท่านี้แล้วก็โบนัสสัปดาห์นี้นะครับก็จะเป็นดับเบิลสตาร์บาร์นะครับก็คูณไอ้ตรงเนี้ยนะไอ้คิวบิตเนี่ย2เท่านะครับผมก็สมมุติมันให้500ก็จะคูณเป็น 1,000 อะไรแบบนี้นะครับก็สำหรับคนที่ยังมีคิวบิตไม่เยอะนะครับแล้วก็มีเท่านี้นะครับผมผมก็จะมาเข้าสู่ช่วงเปิดกล่องโชว์กันนะครับแต่ถ้าใครถามผมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับiPadGoing Green นี่ผมอยากจะบอกเลยว่าณปัจจุบันนี้ผมยังไม่ได้ปลูกพืชหาเลยนะไอ้พวกพืชที่ใช้ครับนะเดี๋ยวต้องรอเวลาว่างจริงก่อนจะมาจัดการนะครับซึ่งโอ้โหมันจะมีเวลาว่างหรอวะเดี๋ยวผมจะหามาแล้วกันนะครับถ้ามันหาเวลาแบบนั้นมาได้นะโอเคมาเข้าเรื่องกันดีกว่าเราจะมาเข้าเรื่องเปิดกล่องโชว์แล้วกันนะครับผมก็รับของก่อนนะครับสัปดาห์นี้นะเป็นไอหมาตัวนั้นใช่ไหมไอหมาพุดดิ้งนะครับก็จะมาเปิดกล่องลีดเดอร์บอร์ดแล้วก็กล่องเคียวเชสนะครับลีดเดอร์บอร์ดนี่ผมสะสมมาเป็น9กล่องแล้วนะครับรู้สึกว่าช่องเก็บของผมจะรกมากเลยนะครับไม่ค่อยมีเวลามาเคลียร์เท่าไหร่นะเดี๋ยวแล้วผมก็จะไม่ได้เคลียร์นะเพราะมันไม่มีเวลานะครับอันนี้เต็มเว้ยอะไรเนี่ยอ๋อของที่แจกมาจากอัพแพดเขาก่อนนะครับสัปดาห์ก่อนเปิดกล่องเคียวเชสมันอยู่ตรงไหนวะอ๋อนี่58กล่องนะเราจะมาดูเดี๋ยวว่าจะได้ไหมนะครับผมอยากจะบอกว่าอ้าวลืมแล้วว่าจะบอกอะไรโอเคเอาเป็นว่าลืมไปนะครับลืมแล้วลืมเลยนะครับมี50กล่องไม่รู้ว่าจะได้ไอหมาตัวนั้นหรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็ต้องไปครับถ้าครับไม่ได้ก็คือไม่ได้ครับนะก็แค่นั้นเองมี26กล่องแล้วนะครับสิบหกสิบห้าสิบสี่สิบสามสิบสองบางทีนี่ผมคิดว่าตอนนี้ขับผมน่าจะเริ่มล้างนะเพราะตัวผมเองก็ไม่ได้มีเวลามาเล่นเท่าไหร่นะครับคงอาจจะเผลอๆอาจจะเลิกเล่นไปด้วยนะอันนี้พูดจริงๆเลยนะครับอาจจะเลิกเล่นไปด้วยนะครับไม่ได้แค่ไม่มีเวลาอาจจะเลิกไปเลยนะครับโอเคนะครับไหนวะนี่ตัวครับอีนี่ก็จะมีน่าจะอยู่ในโหมด collectible ธรรมดานะครับจะเป็นไอหมาตัวนี้นะครับของคราฟก็จะมีเขียวเชส6นะครับฟลัก 30,000 ไวท์คัพเค้ก150นะครับเฟรรี่ดัต50สติ๊กกี้ไอเคอร์100นะครับก็คราฟไปเลยนะครับจะปลดล็อก20มัตเตอรี่พอยต์นะครับก็อยู่นี่เลยนะครับการใช้งานนะครับสำหรับสแต็กอันนี้จะให้20 power rank แล้วก็สแต็ก30 energy regen ซึ่งไม่ค่อยมีประโยชน์แนะนำให้ตกแต่งดีกว่าสำหรับการใช้งานกดคลิกซ้ายเพื่อใช้นะครับกดคลิกขวาเพื่อแต่งเป็นสกินนะครับเนี่ยเห็นไหมโอ้รู้สึกมันจะวิ่งไวมากเลยนะสำหรับไอ้พวกการปลูกผักต่างๆนี่ผมยัง
ยังไม่ได้ปลูกสักอย่างเลยเนี่ยอันนี้บอกตามตรงนะครับบอกตรงว่ายังไม่ได้ปลูกอะไรเลยนะครับผมจะต้องปลูกอะไรบ้างเนี่ยไอตัวโต๊ะค้าก็ยังค้าไม่ครบนะเพราะว่ายังไม่ได้ปลูกของเนี่ยไอปุ๋ยไอพวกนี้นะพลาสมิกโซลูชันอะไรพวกนี้ยังไม่ได้คราฟอะไรเลยยังไม่ได้เตรียมปลูกเลยนะครับเดี๋ยวต้องว่างๆต้องหาเวลามาปลูกจริงๆแล้วจะซื้อก็ได้นะแต่ผมไม่อยากซื้อเปลืองนะมีสัตว์ขี่ของใหม่เยอะๆนะมันก็ไม่ต่างจากการปลูกผักแบบดั้งเดิมนะแต่แบบอาจจะแค่มีผักชนิดนี้ใหม่ๆเพิ่มเข้ามาแล้วก็เพิ่มระบบการหว่านปุ๋ยแบบนี้หรือรดน้ำเราจะต้องแบบอีก 3-4 ชั่วโมงนี้ถึงจะหว่านอะไรแบบนี้อะไรแบบนั้นนะมันจะแบบโตเป็น1ใน4 2ใน4อะไรแบบนี้นะงงไหมโอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็บ๊ายบายครับผมนะไอหมาตัวนี้ก็ผมว่ามันสำหรับผมนะมันดูไม่ค่อยจะน่าใช้เท่าไหร่นะเอาตามตรงเพราะมันตัวมันเล็กมองไม่ค่อยเห็นแต่ถ้าซูมนี่ก็น่ารักอยู่นะครับก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็พอเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ